สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจี๊ยบแพลวเดลี่นะคลิปนี้กลับมาก่อนจะนอนอีกเช่นเคยเดี๋ยวจะมารีวิวมาร์กหน้าที่เป็นมาร์กสำหรับที่เจ๊ใช้อยู่บ่อยๆอยู่เป็นเนืองอยู่เป็นนิดมีบางตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางตัวก็อ่ะใช้อยู่นะคะก็จะมีอะไรบ้างหน้าสดมาอีกแล้วเปลือยหน้าทุกวันทุกวี่ทุกวันนะปะจะเป็นอะไรรับชมในช่องเจี๊ยบแพลวเดลี่เลยจ้าเอาละค่ะมาดูกันคือเจ๊จะเป็นคนที่มีมาร์กหน้าไม่เยอะมีประมาณ3ยี่ห้อหรือ2 3ยี่ห้อนี่แหละก็ซื้อมาลองใช้นะบางอันก็ซื้อเองบางอันก็เพื่อนส่งมาให้ใช้บางอันก็แบบลงทุนซื้อเองเป็นกิจลักษณะนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาร์กหน้าไอตัวที่หลายคนถามมาเยอะว่าเจ๊นัดหน้าทองหรือเปล่าเจ๊มาร์กตัวไหนเจ๊มาร์กหน้าตัวไหนอยู่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวไปพร้อมๆทีละตัวเลยละกันนะเริ่มจากตัวที่เจ๊ใช้บ่อยเลยคือตัวนี้นั่นเองทำไมทุกคนก็จะเห็นบ่อยว่าเจ๊ใช้บ่อยมากเลยนะตัวนี้เป็นตัวมาร์กของโมโจหมายว่าโมโจหรือเปล่าน่าจะใช่โมโจนะเป็นที่ 4K Gold Face Mark คือเขาบอกว่าตัวนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุของทองคำเยอะมากทำให้หน้าดูแบบเหมือนได้รับทองเข้าไปบนใบหน้าซึมซาบดีมากนะเดี๋ยวเรามาแกะกันคือเจ๊ใช้กล่องนี้ไปหมดแล้วนะกล่องนี้มันมาได้ทั้งหมด5ชีท5แผ่น4ชีทประมาณนี้แหละคือ4ชีทตัวนี้ผสมไปด้วยทองคำอ่ะ 99.9% เนี่ยก็ซื้อมามันลดราคาถูกดีอยู่ที่ตกอยู่ที่กล่องละ100กว่าบาท145บาทหรืออะไรประมาณนี้แหละเขาเอามาเซลล์นะที่ก็เลยซื้อมาอันนี้จะเป็นกล่องที่2ที่ใช้แล้วทุกคนก็จะเห็นบ่อยว่าเฮ้ยอินเจที่ใช้เนี่ยบ่อยนะขอเวลาแกะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานี่เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นชีทแผ่นอย่างนี้แล้วก็จะมาด้วยหน้ากากทองคำประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันคือในตัวนี้มันจะแบ่งเป็น2แผ่น2ชีทในซองเดียวเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นอันนึงเป็นครึ่งบนหน้าอย่างนี้อีกอันนึงจะเป็นครึ่งบนหน้าล่างนะก็ใช้มาแบบ4แผ่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีมากคือแปะไปสักแป๊บนึงแล้วก็รู้สึกได้ถึงแบบอนูที่มันดีมากพอสมควรนะเฮ้ยถ้าเกิดฉันแปะไปแล้วฉันรีวิวตัวอื่นจะรู้เรื่องไหมอ่ะเดี๋ยวแปะทีหลังแล้วกันเนาะแปะทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเอามาแปะทีหลังนะก็อันเนี้ยก็จะเป็นตัวนึงที่เจ๊ใช้บ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้แล้วดีมันทำให้หน้ามันดูมีความนุ่มความแบบพอทาไปแล้วอ่ะพอแปะไปแล้วมันจะมีเหมือนเกล็ดเพชรเกล็ดทองอยู่บนใบหน้าเรานะก็โอเคดีเดี๋ยวค่อยมาแปะละกันอ่ะทาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้หน้าแห้งจะบอกว่าช่วงนี้หน้าเป็นสิวค่อนข้างจะเยอะสิวเพราะว่าอะไรอ่ะสิวเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคือเวลาไม่ได้ถ่ายท้องผูกอะไรเงี้ยสิวมันจะขึ้นประดังประดีแล้วก็มีการแพ้สกินแคร์บางตัวนะเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปต่อไปละกันว่าเจแพ้สกินแคร์ตัวไหนนะฮะมาร์กหน้าตัวต่อมาที่ใช้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดใช้นางไปเพราะว่าคนพบว่าไอตัวมาร์กทองคำน่าจะดีกว่าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของแบรนด์ไทยนะตัวนี้เลยไทยกิฟลินไฮยาคอลลาเจนเฟเชียลมาร์กดิฟมอยเจอร์ไรเซอร์อินโนเวชั่นอินไลโอเยอะมากคือชื่อมันยาวมากเยอะจริงๆนะคะอินไลโปโซมคือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมาร์กที่มันผสมด้วยคอลลาเจนแล้วความเติมเต็มเติมอิ่มมันค่อนข้างจะเยอะอ่ะตัวนี้มันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าแผ่นของเขาอ่ะเป็นแผ่นที่แบบพอแกะลอกไปกับหน้าแล้วมันจะมาร์กอ่ะมันจะติดกับหน้าไปเลยแล้วติดอย่างนี้เลยพอเวลาแกะออกมามันก็จะเป็นขาวๆเล็กๆดีคือโอเคถามว่าดีมันก็โอเคดีแต่เจ๊รู้สึกว่าน้ำอ่ะตัวน้ำตัวแบบน้ำในตัวซองเนี้ยมันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วน้ำเวลาแปะลงไปในใบหน้ามันจะมีความไหลออกมาเยอะอ่ะข้อเสียของเขาคือเขามีลิควิดมีน้ำค่อนข้างจะเยอะเกินอ่ะมันไม่มีความเหนียวมาความหนืดเลยมันเป็นน้ำอ่ะจริงๆมันเป็นน้ำจริงๆนะคะก็ลองไปเล่นลองไปดูเอาไม่รู้ว่าเขาขายตรงไหนนะนี่เจ๊สั่งมาจากน้องอีกทีนึงนะก็นี่แหละสั่งมาตัวนี้จะตกอยู่ที่กล่องนึงมันได้ประมาณ10ชีท10ชีทก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ300กว่าบาทเลยประมาณนี้แหละก็ซื้อมาใช้ตอนนี้เหลือแค่3ชีทนะใช้ไปประมาณ7ชีทแล้วก็โอเคก็แต่ข้อเสียงนะก็คือน้ำเยอะจริงๆแค่นั้นเองนะคะตัวต่อมาอันนี้จะเป็นตัวที่เพื่อนส่งมาให้จากไต้หวันเราก็ลองใช้ไปตัวหนึ่งแล้วแหละตัวนี้นะเป็นหลากหลายเยอะมากมีทั้งเป็นแบบน้ำแบบเป็นว่านหางจระเข้เป็นแคปซูลเป็นตัวหอยทากนะเราลองใช้ไปอันหนึ่งก็รู้สึกว่าได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แบดแต่ถามว่าดีเลิศไหมก็
คือยังเฉยๆกับนางอยู่นะแต่ถามว่าโอเคไหมก็พอจะถือไทยได้เวลาไปต่างจังหวัดก็หยิบนางมามาเพื่อให้ขุดความชุ่มชื่นบนใบหน้าอะไรเงี้ยแล้วนางข้อดีของนางคือนางมีหลากหลายสูตรดีแล้วก็ราคาถูกเวอร์เวอร์จริงๆเวอร์จริงๆนะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบลองตัวทองคำกันดีกว่าทุกคนวอแวร์กับเจ้มากว่าเจ้ไปซื้อมาจากไหนอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยเขาก็พีมาจากเกาหลีนะก็เลยสั่งเขามาเนี่ยมันจะมาลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเหนียวหนืดหนืดโอ้ดีอ่ะชอบชอบนะแล้วนางก็จะให้แหวกแยกเป็น2ชิ้นนะแหวกออกมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมก็มาแหวกดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือฝั่งไหนเป็นฝั่งหน้าก็ติดไปเลยฝั่งหน้าฝั่งตาฝั่งด้านของจมูกก็ติดไปเลยถ้าเป็นฝั่งปากก็ติดมันไปเลยนั่นเองนะแปะมาอย่างนี้โอ้มันก็จะดูเหมือนนกกอกทองแต่จะทำให้พูดไม่ชัดนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมีน้ำไปหล่อเลี้ยงตรงบริเวณหน้าเราอ่ะอันที่เหลือก็ทาทาไปก่อนดีตรงนี้อะแกมันก็จะมีความแบบพอแกะออกมานะมันก็จะมีเหมือนประมาณเกล็ดทองอะที่มันอยู่ตัวในตัวเซรั่มอะก็จะมีความติดบนใบหน้าเราแล้วก็ถูถูไปคือจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยเซรั่มลิควิดมันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็มีความเหนียวความหนืดดีเนี่ยเห็นไหมเหนียวหนืดเยอะพอสมควรแล้วด้วยความเป็นลิควิดที่แบบโอเคดีอ่ะถ้ามันเหลือก็มาทามือคือมีความชุ่มชื่นอะไรเงี้ยพอมาร์กไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ได้นะอันเนี้ยจะมาร์กทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงพอให้ตัวข้างบนเนี่ยมันดูแห้งไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มาร์กทิ้งไว้หมดคืนนะทั้งคืนนะเพราะว่าการที่มาร์กหน้าทิ้งไว้ทั้งคืนอาจจะทำให้แบบตัวเนี่ยตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตัวแผ่นของมาร์กอะมันดูดซึมน้ำที่มันอยู่ใต้ผิวหนังของเราดูดกลับคืนมาอะไรเงี้ยมันมีความออสโมซิสกันย้อนกลับคืนมานะนี่แหละนี่คือตัวหน้าทองของเจ้เองที่ทุกคนถามกันมาว่ามันคืออะไรเจ้มันก็คือตัวมาร์คที่มันเป็นตัวมาร์คของโมโจนะตัวนี้นะที่มันผสมทองคำอะไรเงี้ยถามว่าชอบไหมเป็นเฟเวอริตสำหรับเจ้อยู่นะตอนนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นเฟเวอริตอีกตัวนึงที่ชอบมากนะถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นก็ลองไปดูเอาลองไปดูเอาว่าร้านไหนเขามีพีบ้างร้านไหนเขามีมาขายบ้างนะของโมโจนะคะแนะนำเลยตัวนี้ชอบถ้าเกิดใครผิวหน้าแห้งลองไปเล่นลองไปใช้ไปดูกันเอาเหมาะสมมากสำหรับคนผิวหน้าแห้งหรือคนที่แบบผิวหน้าค่อนข้างที่จะแบบแห้งกร้านอะไรเงี้ยรู้สึกใช้หน้าแบบบุบบากมากก็มาร์กหน้าสักวันทิ้งไว้สักวันก็โอเคนะหมดแล้วสำหรับการมารีวิวมาร์กหน้าของเจ้นะว่ามีอะไรบ้างที่เจ้ใช้อยู่นะคะแล้วก็มีทวารเท่านี้แหละเป็นคลิปอะไรค่อยติดตามรับชมดูเอานะอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าเจ้มาแล้วนะคะคลิปนี้เจ้ไปละบ๊ายบายขอตัวไปท่องสวดมนต์นะหน้าทองนิดนึงนะบ๊ายบายไปละทุกคนหน้ากากทองคำก็มานี่คือหน้าทองเจ้เองทุกคนไปละบ๊ายบาย